เมกะสึนามิถล่มกรีนแลนด์เกิดจากแผ่นดินถล่มนักวิจัยกล่าวว่าคลื่นสึนามิขนาดยักษ์ใหญ่ที่ทำลายนิคมกรีนแลนด์ในเดือนมิถุนายนเกิดมาจากแผ่นดินถล่มในคืนวันที่17มิถุนายนแผ่นดินถล่มได้ทลายคาราดฟยอร์ดบนชายฝั่งตะวันตกของเกาะกรีนแลนด์แผ่นดินถล่มครั้งนี้มีขนาดใหญ่มากจนผลิตสัญญาณแผ่นดินไหวขนาด 4.1 ริกเตอร์ได้ก้อนหินจำนวนมากได้พังทลายลงสู่น้ำที่อยู่ต่ำลงไปราว 1,000 ฟุตกระแทกทำลายธารน้ำแข็งและทำให้เกิดคลื่นสึนามิขนาดใหญ่ที่มีความสูงมากกว่า90เมตรคลื่นสึนามิได้โหมเข้าโจมตีหมู่บ้านชาวประมงส่งผลให้บ้านเรือน11หลังพังยับเยินและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายทีมงานจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งจอร์เจียได้เข้าไปตรวจดูพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลในการสร้างภาพ 3D ของเหตุการณ์นักวิจัยยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าอาจจะเกิดเหตุดินถล่มซ้ำอีกครั้งทำให้เจ้าหน้าที่ได้ประกาศอพยพผู้คนจากหมู่บ้าน3แห่งในภูมิภาคนี้แม้ว่าสาเหตุของแผ่นดินถล่มจะยังไม่แน่ชัดแต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าปัจจัยต่างๆอย่างเช่นภาวะโลกร้อนอาจจะส่งผลต่อความถี่ของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบนี้